ที่หนึ่งเรื่องดีกว่าสำหรับสาวคนนี้เลยยาย่าอุรัสยาครับวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอเห็นว่าณเดชน์เนี่ยอวยพรหวานเชียบเลยแหละครับความรักมันทำให้โลกทั้งใบครับกลายเป็นสีชมพูจริงๆเลยสำหรับยาย่าอุรัสยาครับที่เพิ่งออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณทุกคนที่มอบดอกไม้เค้กและคำอวยพรวันเกิดให้ครับแต่ไม่รู้ว่าแอบบอกใครเป็นในด้วยหรือเปล่าโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งจะก้าวข้ามอายุ27ปีในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับงานนี้หวานใจอย่างณเดชน์ฮะก็ไม่พลาดจะต้องโพสต์อวยพรสุดหวานประมาณว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอให้ที่รักสุขภาพแข็งแรงเก่งขึ้นสวยขึ้นและยิ่งมีแต่คนรักดีใจจังเลยที่พี่เนี่ยมีที่รักอยู่เคียงข้างเสมอขอบคุณนะครับพร้อมติดแท็กหายาย่าและเพลงออกซิเจนของซูเปอร์เบเกอร์ก็ดังขึ้นครับงานนี้เล่นเอาเพื่อนๆนะในวงการต่างเข้ามาแซวกันแบบไม่หยุดเลยอย่างคุณกุ๊บกิ๊บเนยโชติการวมถึงผู้จัดอย่างพี่หน่องอรุณโนชาก็มาร่วมอวยพรเช่นเดียวกันครับ